สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเทรดอย่างไรนะผมให้ชนะตลาดและที่สำคัญนะครับสามารถชนะได้ทุกวันเลยนั่นเองนะผมถ้าคุณอยากรู้ว่าทำอย่างไรนะผมก่อนอื่นเลยกดติดตามชาแนลนี้ไว้เลยนะผมเพราะว่าชาแนลนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเทรดยังไงให้ชนะตลาดแล้วก็มาแนะนำวิธีการต่างๆที่คุณสามารถใช้ต่อให้คุณเป็นมือใหม่นะผมคุณก็สามารถทำได้นะครับคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยคลิปนี้ก็เหมาะกับคุณเลยนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjopor ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE IDนะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjopor นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อรายแอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ วิธีการเทรดให้ชนะตลาดนะผมและชนะได้ทุกวันผมต้องบอกเลยนะผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะผมแต่ว่ามันสามารถเป็นไปได้นั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนั่นเองนะผมและผมก็จะพิสูจน์ให้คุณดูด้วยนั่นเองนะผมว่าผมทำได้และก็มีคนอื่นที่ทำได้เหมือนผมนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าวิธีการชนะตลาดทุกวันเนี่ยมันต้องทำอย่างไรนะผมก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าใครที่ฟังคลิปนี้จบสามารถทำได้แน่นอนนั่นเองนะผมถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วทำตามนะผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณทำได้แน่นอนนั่นเองนะครับผมวิธีการชนะตลาดนะผมจริงๆมันมีมากกว่า3วิธีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง3วิธีหลักๆที่ผมคิดว่ามันคือวิธีการชนะตลาดที่คุณสามารถทำได้จริงนะผมก็คือ1เลยนะครับคือคุณต้องฝึกฝนจนตัวเองเก่งนั่นเองนะผมฝึกจนเก่งจนสามารถเอาชนะตลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งวิธีที่1นี้นะครับมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับผมบางเคสเนี่ยอาจจะเป็น10ปีนะครับผมบางเคสอาจจะเร็วกว่านั้นหน่อย1ปี2ปี5ปีนะผมแต่ที่เห็นกันส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะครับกด 10,000 ชั่วโมงนะผมฝึกฝนตัวเองจนเก่งนั่นเองนะผมคุณถึงจะสามารถเอาชนะตลาดได้เกือบทุกวันนั่นเองนะผมข้อที่2ก็คือหาวิธีของตัวเองนะครับผมคุณฝึกฝนให้เก่งเท่าไหร่มันก็ไม่สำคัญนะผมถ้าคุณไม่หาวิธีของตัวเองนั่นเองนะผมทุกคนอาจจะเห็นคอร์สของหลายๆท่านนะผมก็สอนเทคนิคนู้นเทคนิคนี้นะผมอันนี้ผมไม่ได้โจมตีใครนะผมสอนเทคนิคนู้นเทคนิคนี้นะครับแล้วก็มีการขายคอร์สนั่นเองนะผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยถามว่าซื้อผิดไหมไม่ผิด
นะเพราะว่ามันเป็นการเสริมความรู้ให้กับตัวคุณเองนะผมแต่ผมต้องบอกเลยว่าวิธีการที่คุณจะชนะตลาดได้เนี่ยคุณต้องเอาความคิดพวกนั้นนะผมเอาเทคนิคพวกนั้นนะครับแล้วมาพัฒนาเป็นเทคนิคของตัวเองเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะผมเพราะทุกๆคนนะผมเกิดมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับจะให้มาใช้เทคนิคเดียวกันมีความคิดเดียวกันมีวิธีการมองตลาดที่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมคุณต้องหาเทคนิคหาวิธีการเทรดของตัวเองนั่นเองนะผมข้อที่3ก็คือเทรดตามคนสำเร็จนะผมซึ่งข้อนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมแต่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะผมที่ผมไม่แนะนำเพราะอะไรนะผมเพราะก็คือคุณจะไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้นั่นเองนะผมแต่ถามว่าทำไมผมถึงมาแนะนำให้เป็นข้อที่3นะผมเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะผมคนที่ไม่มีความรู้นะผมคนที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะผมบางคนคิดว่าไปเทรดตามคนอื่นแล้วตัวเองก็เทรดไม่เป็นแล้วถ้าคนนี้ไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงนะผมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของตัวเองนะผมแต่อันนี้ผมเป็นออปชันเสริมให้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะผมอยากเริ่มต้นจริงๆอยากทำกำไรเลยเนี่ยแล้วมันต้องทำยังไงนะผมก็ง่ายๆนะครับคุณก็เทรดตามคนที่สำเร็จแล้วนั่นเองนะผมคุณเทรดตามเขาหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเขาซื้อหุ้นขึ้นนะผมแล้วคุณก็ซื้อตามเขานั่นเองนะผมถ้าเขาได้กำไรก็ดีไปนะผมถ้าเขาเสียคุณก็เสียเหมือนเขานั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณแต่มันสามารถทำให้คุณเริ่มต้นได้นั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมข้อนี้นะครับไม่ได้มีแต่ด้านแย่ๆทั้งหมดนั่นเองนะผมด้านดีมันก็มีด้วยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะผมคุณสนใจนะครับที่จะเทรดตามคนสำเร็จนะผมโดยที่คุณไม่มีความรู้ใดๆเลยนะผมอันนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคุณก็ไปเทรดตามเขานั่นเองนะผมและในขณะที่คุณเทรดตามเขานะครับคุณก็ศึกษาว่าเอ๊ะเขาเทรดยังไงนะผมทำไมเขาถึงเทรดแบบนี้นะครับทำไมเขาถึงเข้าคู่เงินนี้ทำไมเขาถึงเทรดช่วงเวลานี้นะผมแบบนี้นะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะได้ผลประโยชน์2ต่อเลยนั่นเองนะผมหนึ่งก็คือคุณสามารถทำกำไรได้นั่นเองนะผมในขณะที่คุณยังไม่เก่งพอในขณะที่คุณยังไม่มีความรู้มากพอนะผมสองก็คือคุณสามารถเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมในขณะที่คุณทำเงินไปด้วยนั่นเองนะผมคุณสามารถเรียนรู้ได้นะครับว่าคุณต้องทำยังไงนั่นเองนะผมโดยที่คุณมองวิธีการเทรดของเขานั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาเจาะลึกข้อที่3นี้นั่นเองนะผมจริงๆไม่ได้มาเจาะลึกนะผมจริงๆผมจะมาเสนอแนวทางให้เลยนั่นเองนะผมว่าคุณเนี่ยจะหาคนสำเร็จได้จากที่ไหนนั่นเองนะผมคำตอบก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับผมว่าจริงๆแล้วตัวผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายอะไรนักในการเทรดนะผมแต่ผมก็สามารถนำคุณเทรดให้ทำกำไรได้นั่นเองนะครับผมเสียเงินให้กับพวกตลาดพวกนี้มาเป็นล้านๆแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรจากมันมาเนี่ยก็หลายล้านแล้วนั่นเองนะผมต้องพูดแบบนี้เลยนั่นเองนะผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้โกหกเลยนะครับถ้าใครที่ไปนั่งไล่ดูคลิปเก่าๆของผมนะผม700,000 บาทใน1 เดือนผมก็ทำมาแล้วนะครับจากการเทรด700,000 บาทใน2 อาทิตย์จากการเทรดผมก็ทำมาแล้วนะครับ300,000 บาทในเวลาแค่1 อาทิตย์ผมก็ทำมาแล้วนั่นเองนะผมซึ่งขาดทุนเนี่ยถามว่ามีไหมแน่นอนนะครับผมก็ต้องมีขาดทุนอยู่แล้วนั่นเองนะผมแต่เพียงว่าผมไม่ได้นำมาทำคลิปวิดีโอนั่นเองนะผมขาดทุนเนี่ยรู้สึกว่าขาดทุนมากสุดก็ประมาณเกือบจะ10 ล้านเลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าผมประสบความสำเร็จในการเทรดไหมก็แน่นอนนะครับมันไม่ใช่ความสำเร็จนะผมมันคือบทเรียนนั่นเองนะผมซึ่งผมก็นำบทเรียนพวกนั้นนะครับมาปรับใช้นะผมคิดว่าเอ๊ะผมผิดพลาดตรงไหนนั่นเองนะผมในขณะเดียวกันที่ผมเสียไปขนาดนั้นนะผมก็ได้กลับมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมส่วนอาจจะมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะผมพิมพ์ว่าสมกรเลขตัวอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์นะผมเพราะว่าผมจ่ายภาษีถูกต้องอยู่แล้วนั่นเองนะผมทำแบบนี้มันก็ต้องโปร่งใสอยู่แล้วนั่นเองนะผมไม่รบกวนไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับว่าสมกรเรียกหาอะไรแบบนี้ไม่ต้องเลยนะผมเพราะว่าผมจ่ายภาษีอยู่แล้วนั่นเองนะผมโอเคออกนอกเรื่องสักไก่นะครับเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเทรดมากมายนะผมแต่ผมก็เป็นคนนึงแหละนะครับคิดว่าเป็นคนนึงเลยแหละนะครับผมที่ได้กำไรจากการเทรดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมแล้วก็ผมมั่นใจว่าผมสามารถนำคุณเทรดให้ทำกำไรได้นั่นเองนะครับโอเคถามว่าต้องเริ่มต้นยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าผมแจกสิกนอลยังไง
นะผมถ้าใครที่อยากดูลึกๆนะผมอยากดูผลลัพธ์ที่มันมากกว่านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้มีหมดเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าเรามาดูส่วนของคลิปนี้กันบ้างดีกว่านะผมว่าผมแจกสัญญาณยังไงนะผมและมีคนอื่นที่สามารถทำกำไรได้จริงแบบผมไหมนะผมไปดูกันเลยครับโอเคนะผมอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมาส์2อันนะผมอันแรกก็คืออันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเมาส์ที่ผมทำการบันทึกอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมส่วนอันอยู่ที่นิ่งตรงนี้นะผมก็คือเมาส์ที่ผมทำการบันทึกไว้ตอนที่ทำการแจกสัญญาณนั่นเองนะผมบอกก่อนเลยว่าในการแจกสัญญาณนะผมจะแจกสัญญาณในกลุ่มนั่นเองนะผมผมเลยอธิบายไปนะผมว่าซ้ายมือตรงนี้เนี่ยนะครับคืออะไรนะผมและขวามือตรงนี้คืออะไรนะผมจริงๆแล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็มีนะผมแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคนที่มือใหม่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับผมตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้คือในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโบรกเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งเป็น IQ Option นั่นเองนะผมที่ผมเลือกใช้นะผมเพราะว่าผมก็เล่นกับ IQ Option มาค่อนข้างนานแล้วนั่นเองนะครับส่วนขวามือตรงนี้นะผมอันนี้เขาเรียกกันว่าแอปในส่วนของ Telegram นั่นเองนะผมก็ผมจะแจกสัญญาณให้ในกลุ่มนี้นั่นเองนะผมในกลุ่ม Telegram ตรงนี้นะครับตอนนี้สมาชิกมีอยู่ประมาณ 70-80 คนนั่นเองนะผมจริงแล้วกลุ่มเดิมนะครับมีอยู่ประมาณ200คนนั่นเองนะผมแต่ว่าผมเปลี่ยนกลุ่มมานั่นเองนะผมเพราะว่าในกลุ่ม200คนนั้นนะครับมีบางคนที่ไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนั่นเองผมก็เลยคิดว่าได้เลิกในการที่จะย้ายกลุ่มนั่นเองนะผมเพราะว่าจะได้เป็นการคัดกรองคนด้วยนั่นเองนะผมเอาเฉพาะคนที่สนใจเล่นเท่านั้นนั่นเองนะผมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาในกลุ่มด้วยนั่นเองนะครับก็วิธีการแจกสัญญาณในกลุ่มนะผมก็จะแจกโดยที่ผมก็จะเทรดไปด้วยนะผมในขณะที่แจกไปด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาสัญญาณที่ผมทำการแจกให้ในกลุ่มเลยนะผมสัญญาณที่ผมแจกให้ในกลุ่มนะผมก็คือสัญญาณ USDCHF นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะผมอันนี้เนี่ยคือผมพิมพ์ไปให้ในกลุ่มเลยนะผมนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะผมก็คือจะเทรดได้ตามผมเลยนั่นเองนะผม USDCHF putโกดนะผมก็หมายความว่าให้เราทำการซื้อลงนั่นเองนะผมหรือว่ากด lower ไปนั่นเองนะผมก็ในกลุ่มนั้นนี้นะผมมีหลายคนที่ไม่ทันแล้วก็มีหลายคนที่ทันนั่นเองนะผมเพราะว่าสัญญาณนี้นะผมตัวผมเองก็เข้าไม่ทันนั่นเองนะผมคือมันมาค่อนข้างไวนะผมก็เข้าไม่ทันนะแต่ว่าผมก็ทำการแจกไปในกลุ่มนั่นเองนะผมโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะผมว่ามีหลายคนนะผมที่เข้าทันแล้วก็หลายคนที่เข้าไม่ทันเพราะว่าสัญญาณนี้มันมาเร็วนะผมตัวผมเองก็เข้าไม่ทันนะผมพอดีว่าต้องพิมพ์แจกให้ในกลุ่มก่อนนั่นเองนะผมตัวเองก็เลยเข้าไม่ทันนั่นเองนะผมตอนนี้ก็มีวินไป4คนนั่นเองนะผมนี่นะครับคือการทำงานง่ายๆในกลุ่มนั่นเองนะผมคือผมจะแจกสัญญาณที่ผมทำการเทรดอยู่นะผมลงไปในกลุ่มนะผมและคนที่อยู่ในกลุ่มนะผมก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะผมว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่อยากดูว่ามันเทรดได้จริงไหมนะผมอยากดูผลลัพธ์ที่มันย้อนหลังวันนี้นะผมก็สามารถไปดูได้เลยนะผมในคลิปก่อนหน้านี้นะผมคลิปก่อนหน้านี้ของก่อนหน้านี้อีกนะผมซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็ย้อนหลังไปถึงปี2019เลยนั่นเองคลิปนี้อัดไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะผมก็คือเมื่อวานนั่นเองนะผมเพราะว่าวันนี้คือวันที่26กุมภาพันธ์นะผมดูได้จากตรงนี้นะครับ25 February นะผมวันนี้คือในส่วนของ IQ Option นะผมสัญญาณที่แจกก็คือวันที่25นะครับสัญญาณที่แจกเนี่ยจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะผมเวลา 3:00 ถึง 5:00 นะผมเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ต่างประเทศเขาเทรดกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่ดูสัญญาณไปแล้วนะผมได้มีโอกาสนะผมในการทักไปหาสมาชิกบางส่วนนะผมว่าเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะผมรู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะผมก็คือรีวิวสั้นๆนั่นเองนะผมเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้คือสมาชิกนะครับในกลุ่มบางส่วนนะที่ผมทำการทักไปสอบถามมานะผมเพื่อที่จะมารีวิวใน YouTube นั่นเองนะผมก็พอท่านแรกนะผมถามไปว่ากำไรเท่าไหร่แล้วนะผมพอจะแชร์ได้ไหมนะผมนี้เขาก็ตอบว่าประมาณ100นะผมปั้นจาก30นะผมก็คือกำไรเนี่ยประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนั่นเองนะผมก็น่าจะกำไรอยู่ที่ประมาณ 200% แล้วนั่นเองนะผมก็บอกว่ายินดีด้วยครับนะผมขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณมากนะครับผมก็บอกยินดีครับนะผมแล้วเขาก็ส่งรูปให้ดูตอน 4:00 นะผมแม่นมากครับนะผมเพิ่มมา40ดอลลาร์วันนี้วันเดียวนะผมสุดยอดมากจริงๆนะผมก็นั่นหมายความว่ากำไรเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะผม140ดอลลาร์นั่นเองนะผมปั้นมาจาก30ดอลลาร์นั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนที่ผมเปิดให้ดูต่อไปนี้นะผม
เป็นคนจริงๆนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมไม่ใช่หน้าม้าที่จ้างมาแต่อย่างใดนะผมไม่มีเหตุผลใดที่ต้องจ้างอยู่แล้วนะผมเพราะว่าคุณก็เห็นไปแล้วนะผมว่าทุกคนในกลุ่มนะผมสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับต่อมานะผมก็ทักเหมือนกันนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมปี2020นะผมเวลาตอนเที่ยงนะครับสวัสดีครับนะผมเป็นอย่างไรบ้างนะผมรับจาก Signal IQ นะผมเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะผมแม่นมากนะครับตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมก็ถามว่าปั้นเหนื่อยอะไรไหมครับนะผมว่าอย่างที่บอกนะผมว่าในกลุ่มนะเราจะใช้การมานิเกียวด้วยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะชนะทุกไม้นั่นเองนะผมก็คือเขามีโอกาสที่จะสามารถปั้นพอร์ตได้อยู่แล้วนั่นเองนะผมเริ่มต้นที่$20นะผมตอนนี้ได้มาแล้ว32นะผมกำไรแล้ว$32นั่นเองนะผมก็ทุนประมาณ600บาทนะผมได้กำไรมาประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยนะครับกลุ่มนี้นะผมแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะผมแค่รอสัญญาณมาแล้วก็เข้าตะนะผมอย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณมาแล้วก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับอันนี้ท่านหนึ่งนะผมวันนี้ผมตัดมาเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะผมวันที่21กุมภาพันธ์เหมือนกันนะผม3คนผมทักไปในเวลาเดียวกันนะผมแต่ว่าคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยเวลาจะไม่ตรงกันนี่นะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอนเที่ยงนะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอน4ทุ่มนะครับผมคนนี้ตอบมาประมาณ4ทุ่ม22เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำการแจกสัญญาณช่วงนั้นนั่นเองนะผมก็บอกว่าดีมากครับนะผมใช้อยู่ทุกวันนะผมแรกๆกดไม้เล็กก่อนพอเริ่มมั่นใจว่าซิกตรงก็เริ่มขยายไม้ใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ท่านสุดท้ายนะผมก็สัก4ท่านพอนะผมในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะผมท่านนี้ผมจะเปิดให้ดูตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นทำการเข้าสัญญาณมาเลยนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเลยนั่นเองนะผมก็เมื่อวานน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็ประมาณนี้เขาได้ทำการแอดไลน์มานะผมแล้วก็ทักมาสอบถามนะผมสำหรับคนที่สนใจนะผมสนใจสัญญาณตัวนี้นะผมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมฟังรีวิวตรงนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมหลังจากจบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการให้ว่าต้องทำยังไงนั่นเองนะครับผมมาว่าสวัสดีค่ะนะผมสนใจสัญญาณ IQ Option ค่ะนะครับผมก็บอกไปว่าSignal IQ Option ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,970 บาทค่ะนะผมอันนี้คือมีทีมงานคอยตอบอยู่นั่นเองนะผมก็สามารถทักมาได้เลยนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะผมว่า Signal ตัวนี้นะผมมันไม่ฟรีนั่นเองนะผมประมาณ 3,970 บาทนะผมแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะผมก็อันนี้เขาก็บอกว่าสนใจนะผมก็ถามว่าชำระเงินเลยไหมนะผมเขาบอกสามารถชำระเงินได้เลยค่ะผมก็ส่งตรงนี้ไปให้เลยนะผมเลขที่บัญชีนะผมเลขที่บัญชีต้องไปเลขที่บัญชีนี้เท่านั้นนะผมวันนี้กรณีที่ใครหลายคนนะผมโดนหลอกนั่นเองนะผมเพราะว่ามีคนที่พยายามที่จะใช้ชื่อของผมนะผมในการหลอกให้โอนเงินให้นั่นเองนะครับนี่เขาก็ทำการโอนเงินมาให้นั่นเองนะครับผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับก็อันนี้คือหลักฐานการโอนเงินนะผมแคปให้ดูอย่างนี้เลยนะผมจะได้เห็นกันชัดไปเลยว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ส่งวิธีการต่างๆให้นั่นเองนะครับผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมวันนี้ผมก็ส่งลิงก์กลุ่มให้นั่นเองนะผมแล้วก็เขาก็ทักมาวันนี้นะผมว่าขอบคุณนะเมื่อวานวิน2ไม้นะครับผมก็บอกไปว่ายินดีครับนะผมแล้วก็ถามต่อเลยนะผมว่าใช้งานง่ายไหมครับนะผมเขาบอกว่าเราเปิดเล่นในคอมใช้งานง่ายค่ะนะผมเป็นโอริมเทดอย่างที่ผมบอกนะผมว่าโบรกเกอร์ไหนก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะผมไม่กำหนดไม่ตายตัวนะผมคุณสามารถเล่นได้ถูกโบรกเกอร์เลยนั่นเองและอันนี้ก็ส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้เขานั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าทัน2ไม้หลังนะผมอันนี้คืออีกวันหนึ่งนั่นเองนะผมส่วนนี้ก็เป็นบางส่วนในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าการแจกสัญญาณเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมวันที่20กุมภาพันธ์นะผมวินแบบนี้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้ Euro USD for Core Go แล้วก็วินแบบนี้นั่นเองนะครับรีวิวที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นนะครับย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตาม channel นี้ไว้ได้ก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็สามารถคอยดูได้นั่นเองครับผมว่ารีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างในกลุ่มเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2019รู้สึกจะต้นปี2018เลยนั่นเองนะผมขออภัยครับไปปลายปี2018ต้นปี2019นั่นเองนะผมโอเคเอาเป็นว่าในส่วนของรีวิวนะผมขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะผมแล้วสนใจในการใช้บริการ Signal ตรงนี้นะผมก็สามารถทำตามคลิปต่อไปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ
ตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินคำว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมสิกเนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ด
สนใจซิกไอคิวนะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ